าครับพนมมือก่อนครับสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเชิญนั่งครับกราบเชิญท่านกำนันตำบลนนท่าท่านกำนันชาวพิรมจิตประธานจัดการอบรมโครงการสารสัมพันธ์ก็อบอุ่นกราบเชิญท่านผมขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการครอบครัวอบอุ่นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานโครงการครอบครัวอบอุ่นมีดังนี้ 1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 3.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดความมั่นคง 4. เพื่อให้ครอบครัวสามารถดูแลและให้ความรักความอบอุ่นกับสมาชิกในครอบครัวทุกเพศทุกวัยอย่างมีประสิทธิภาพมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้กลุ่มเป้าหมายจากทุกหมู่บ้านในเขตตำบลนนท่าหมู่บ้านละ56คนคณะกรรมการศูนย์คณะกรรมการที่ปรึกษาเจ้าที่บุคลากรรวมเป็น106คนการอบรมในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นจำนวน 10,000 บาทและงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่า 20,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วกระผมขอกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าได้กล่าวโครงการได้กล่าวเปิดโครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวท่านกำนันชาวเพื่อร่มจิตท่านรองประธานศูนย์คณะกรรมการท่านรองนายกสองท่านท่านประธานการบริหารส่วนตำบลท่านผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าหัวหน้าหน้าส่วนราชการท่านอาจารย์ปิญญานงอรุณรักอาจารย์โรงเรียนชาติหนองเหล็กและผู้ที่เข้ารับการอบรมสารสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นในวันนี้ทุกท่านกระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการสารสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นในวันขอแสดงความชื่นชมกับครอบครัวที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ผมหวังว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและลดปัญหาความรุนแรง
ภายในครอบครัวพ่อแม่ลูกได้ทำบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่นำความรู้ที่ได้มาได้ไปพัฒนาครอบครัวตนเองคนอื่นและสังคมต่อไปขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การช่วยเหลือในการจัดงานในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการอบรมสารสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นประจำปี2556ขอให้การอบรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และขออวยพรให้ทุกท่านที่มาณที่นี้ประสบแต่ความเจริญโดยทั่วกันขอขอบคุณครับ